ครับมาดูข่าวสารของการฟุตบอลไทยกันต่อนะครับไปดูสโมสรนะครับที่มีนักเตะไทยไปค้าแข้งอย่างทางด้านของคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับที่เดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศไทยเนี่ยล่าสุดยืนยันแล้วนะครับในการที่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมอย่างเชียงใหม่ FC ในวันที่23มกราคมนี้นะครับครับก็จะอุ่นเครื่องกันที่สนามสมโพชญ์700ปีจังหวัดเชียงใหม่ครับนะครับโดยคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยเขามาเก็บตัวที่อัลพาอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องการเตรียมทีให้พร้อมที่ประเทศไทยเลยนะครับแต่ว่าพอมาเก็บตัวที่เอาพายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับทีมเชียงใหม่ก็เห็นว่าพวกเขาก็กำลังเตรียมความพร้อมเหมือนกันในการที่จะเล่นไทยลีกเป็นน้องใหม่ไทยลีกฤดูกาลหน้าใช่ครับนะครับก็มีการเจรจากันนะครับโดยทางผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งนะแล้วสุดท้ายก็ได้ข้อตกลงกันนะครับว่าโอเคซัปโปโรเองก็อยากจะเตรียมทีมเชียงใหม่ก็อยากจะเตรียมทีมแล้วซัปโปโรตอนนี้เป็นทีมที่คนไทยรู้จักดีแล้วนะครับก็เลยจัดแมตช์อุ่นเครื่องขึ้นมานะครับเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสได้ชมเกมครับระดับบิ๊กเนมนะครับก่อนเปิดฤดูกาลด้วยซึ่งสนามสมโพชญ์700ปีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขามีการปรับปรุงสนามก่อนแล้วนะครับเรื่องของหญ้านะครับปูใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็การปรับปรุงห้องต่างๆเพื่อที่จะรองรับในการเล่นไทยลีกฤดูกาลหน้าเหมือนเป็นการแบบทดสอบสนามในตัวเลยแล้วก็น่าจะทำให้ทีมอย่างคอนซาโดเรซัปโปโรเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีนักเตะไทยอย่างชนาธิปเนี่ยไปเล่นเป็นฤดูกาลที่2แบบเต็มรูปแบบนะครับในสัญญาการซื้อขาดนะครับครับก็เชียงใหม่ FC เนี่ยจะมีการเปิดตัวสโมสรเนี่ยนะนะครับวันที่23มกราคมเลยนะครับแล้วก็มีอุ่นเครื่องกับคอนซาโดเรซัปโปโรแฟนบอลของเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงผมว่าไปชมเกมแบบนี้ได้อะไรที่คุ้มค่ามากนะนะครับไปติดตามกันได้ครับ